เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนที่จะเป็นส่วนประกอบที่จะใช้หมักไก่กันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นลูกผักชีนะครับให้หยาบหยาบครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้ได้เลยครับแล้วก็ข่าครับผมจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตอนนี้เลยนะฮะใส่เครื่องเทศนะครับที่เหลือลงไปเลยครับและที่สำคัญจะต้องมีกะทิด้วยนะครับเมื่อมาหมักกับตัวกะทิแล้วจะทำให้มีความนุ่มและน่ารับประทานขึ้นมากทีเดียวครับเราใช้ทั้งหมด125มิลลิลิตรครับอันนี้ก็จะได้เป็นน้ำที่เราใช้สำหรับหมักไก่นะครับเนื้อไก่นี่ก่อนที่เราเอามาหั่นก็ทิ้งอยู่นอกตู้เย็นสักประมาณแป๊บหนึ่งนะครับหั่นเป็นเส้นๆนะครับไม่เสียบไก่มาแช่น้ำครับเนื่องจากเวลาที่เราไปปิ้งเราไปย่างเนี่ยนะครับเขาจะโดนความร้อนถ้าเผื่อไม้มันแห้งเนี่ยจะทำให้หักได้ง่ายนะครับเวลาที่คนหมักของคนจะชอบใส่ถุงพลาสติกจะต้องใช้เป็นแบบที่ใส่อาหารได้นะครับเนื่องจากว่าจะทำให้เราไม่สิ้นเปลืองตัวน้ำที่เราใช้หมักนะครับนวดให้เขากระจายทั่วๆตัวเนื้อไก่ที่สำคัญนำไปแช่ตู้เย็นครับหมักอย่างน้อยประมาณสัก3ชั่วโมงสำหรับน้ำอาจาดนะครับน้ำส้มสายชูน้ำตาลทราย70กรัมครับเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดแล้วก็นำไปตั้งไฟครับให้น้ำตาลและก็เกลือละลายดีและน้ำอาจาดมีความใสครับหลังจากนั้นเราก็นำอาจาดมาพักให้เย็นตัวลงครับไก่สเต๊ะของเราเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำจิ้มด้วยดีกว่าให้กะทิที่เมื่อกี้เราเหลือนะฮะแบ่งออกมาก่อน200มิลลิลิตรครับน้ำมันนะครับพริกแกงคั่วนะฮะให้เขาร้อนไปพร้อมๆกับน้ำมันนะฮะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ทาไก่สเต๊ะเวลาที่เราย่างนะครับพริกแกงสีสวยแล้วนะครับลองดูสิครับเราใส่กะทิลงไปเลยครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับค่อยๆนำไก่ลงไปได้เลยนะครับส่วนตัวซอสของเรานะครับพอเดือดดีแล้วปรุงรสเลยครับผมสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่หางกะทิลงไปครับเรายกออกจากความร้อนใส่ถั่วลงไปครับผมแล้วก็หอมเจียวครับคนให้พอเข้ากันครับแล้วก็พักไว้ครับกลับมาที่ตัวไก่นะฮะเมื่อกี้เราพลิกด้านแล้วผมกะทิเล็กน้อยครับไก่ย่างเสร็จแล้วเราก็นำออกมาพักครับน้ำอาจาดของเราก็เย็นลงแล้วก็เตรียมผักครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว